สวัสดีครับหมอทีนนะครับวันนี้อยากจะมาแบ่งปันเรื่องโบท็อกหรือโบทูรินัมท็อกซินให้ฟังกันนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆถามมาว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะครับมันมีประโยชน์อะไรมันอันตรายไหมแล้วมันเป็นเรื่องที่อยู่ในทางการแพทย์หรือเปล่านะครับจริงๆเรื่องโบทูรินัมท็อกซินนี่โหเป็นเรื่องที่มีมาหลาย10ปีมากๆเลยนะครับผู้นี้มันจะเป็นเรื่องที่เป็นการค้นพบโดยบังเอิญนะครับคล้ายๆกับสมัยอเล็กซานเดอร์เฟรมมิงถ้าทุกคนจำได้นะครับเราเคยเรียนตอนมัธยมนะว่ายาพินิซิลินตัวแรกของโลกนะครับชื่อว่ายาเพนิซิลินซึ่งสกัดจากเชื้อราเพนิซิเลียมนะครับมันเป็นความบังเอิญสมัยนั้นบอกว่าอเล็กซานเดอร์เฟรมมิงเนี่ยเป็นนักทดลองนะครับกำลังทดลองเกี่ยวกับการติดเชื้อแล้วเขาก็มีจานเพาะเชื้ออยู่อันหนึ่งเขาก็เพาะเชื้อลงไปปกติจานเพาะเชื้อเนี่ยจะต้องเอาฝาปิดนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยผู้ช่วยทดลองเขาอะลืมเอาฝาปิดนะครับเปิดฝาทิ้งไว้ทั้งคืนเลยแล้วมันก็มีเชื้อราขึ้นนะครับบนเพาะเชื้อแล้วปรากฏว่ารอบๆเชื้อราเนี่ยเชื้อที่เขาติดเชื้อที่เขาเพาะไว้เป็นเชื้อแบคทีเรียนะครับสมัยนั้นนะครับมันก็ตายเป็นวงกว้างรอบๆเชื้อราโอ้โหอเล็กซานเดอร์เฟรมมิงก็เลยคิดว่าเชื้อราเพนิซิลเลียมชนิดนี้มันจะต้องมีสารมีโปรตีนบางอย่างที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือดได้แน่นอนเลยเขาก็เลยสกัดออกมาแล้วกลายเป็นตั้งชื่อยาว่ายาเพนิซิลินนั่นก็เป็นอุบัติเหตุอย่างหนึ่งนะครับทางการแพทย์แล้วก็ทำให้ในปัจจุบันเรามียาฆ่าเชื้อที่ทรงประสิทธิภาพมากๆเลยเขาเรียกยากลุ่มเพนิซิลินแล้วก็แตกออกมาเป็น10เป็น100ตัวเลยนะครับค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆโบท็อกก็เช่นเดียวกันครับโบท็อกเนี่ยจริงๆถ้าเราพูดถึงเนี่ยเราเรียกสั้นๆจริงๆมันเป็นยี่ห้อทางการค้าของบริษัทอเลอร์แกนนะครับที่สกัดเอาโบทูรินัมท็อกซินนะครับจากแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะครับชื่อคอสซิเดียมโบทูรินุมนะครับดังนั้นจริงๆอ่ะโปรตีนที่เราผลิตที่เราสกัดออกมาจากคอสซิเดียมโบทูรินุมเนี่ยเขาเรียกว่าโบทูรินัมท็อกซินนะครับซึ่งจริงๆมันเป็นโปรตีนเล็กๆที่ตามองไม่เห็นนะเป็นโปรตีนขนาดเล็กๆมากๆเลยที่เราสกัดออกมาจากแบคทีเรียที่มามันเกิดจากอะไรครับที่มามันเกิดจากความบังเอิญทางวิทยาศาสตร์เหมือนกันโอ้มันเป็นเรื่องที่สุดยอดมากๆเลยจริงๆมันเป็นเรื่องที่คือพระเจ้าก็สร้างมันมาอยู่แล้วครับให้มันอยู่ในธรรมชาติเพียงแต่ว่ามนุษย์ไม่เคยค้นพบก็เท่านั้นเองนะครับมันเกิดจากการที่นักวิทยาศาสตร์สังเกตว่าสมัยก่อนจะมีชาวบ้านที่ชอบเอาการถนอมอาหารชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าเอาพวกหน่อไม้เอาหน่อไม้เนี่ยไปดองนะครับแล้วเสร็จปุ๊บพอเอาหน่อไม้ไปดองเข้าเนี่ยมันมีเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งที่ชื่อว่าคอสซิเดียมโบทูรินุมเนี่ยปะปนอยู่ในภาชนะที่เขาดองหน่อไม้นะแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยพอรับประทานเข้าไปเผลอรับประทานหน่อไม้ที่ปนเชื้อนี้เข้าไปก็เกิดภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะกล้ามเนื้ออ่อนแรงมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณเชื้อที่ได้รับนะครับแล้วเราก็มาดูสาเหตุมันเกิดจากอะไรอ๋อสาเหตุมันเกิดจากแบคทีเรียตัวนี้เองแล้วเขาก็สังเกตว่าถ้าเราเอาโปรตีนชนิดเนี้ยมาใช้รักษาคนไข้จะช่วยได้ไหมเพราะเราจะเคยเห็นคนไข้บางคนแบบคอเก่งไปข้างหนึ่งกล้ามเนื้อข้างหนึ่งทำงานมากกว่าอีกข้างหนึ่งนะครับหรือคนที่มีโรคต่างๆเนี่ยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ไหมนะครับเราก็สกัดโปรตีนชนิดนี้แล้วตั้งชื่อมันว่าโบทูรินัมท็อกซินโดยที่มีตั้งแต่ชนิด A ถึงชนิด G เลยก็คือมี7ชนิด A B C D E F G มี7ชนิดนะครับแต่ที่เอาใช้ในปัจจุบันจริงๆก็จะมีชนิด A เป็นส่วนใหญ่ B บ้างนะครับถ้าใครฉีดชนิด A ไม่ได้ก็จะฉีดชนิด B แต่ชนิด B ก็จะแพงกว่านะครับราคาค่อนข้างสูงกว่านะครับเรามาดูประโยชน์กันถ้าเรามาดูประโยชน์เฉพาะเอาที่ใกล้ๆตัวก่อนเนาะฟังง่ายๆอย่างเช่นคนที่เป็นโรคปวดหัวบางชนิดหรือเป็นโรคไมเกรนบางชนิดที่คุณหมออายุรกรรมโรคประสาทตรวจแล้วก็โรคที่2นะที่เรามักจะใช้กันบ่อยๆนะครับก็คือโรคเกี่ยวกับดวงตานะครับ
โรคที่แบบดวงตาเช่นหนังตาตกตาเหล่ตาเขเนี่ยก็สามารถใช้ได้แต่ว่าต้องเป็นคนที่คนที่จะต้องเป็นแพทย์เฉพาะทางจักษุแพทย์นะครับผมแล้วเราก็พบความบังเอิญนะครับหลังจากนั้นคือเราตั้งใจจะฉีดรอบดวงตาเพื่อรักษาตาเหล่กับตาเขแต่ปรากฏว่าริ้วรอยรอบดวงตาเนี่ยมันหายไปด้วยเพราะว่าฤทธิ์ของโบทูรินัมท็อกซินเนี่ยมันช่วยคลายกล้ามเนื้อบริเวณนั้นทำให้ริ้วรอยดูลดลงก็เลยเกิดประโยชน์ของด้านที่สามมือคือประโยชน์ทางด้านความงามบางคนก็บอกว่าประโยชน์ทางด้านความงามเนี่ยมีมาเป็น10ปีแล้วในปัจจุบันเขาทำอะไรได้บ้างนะครับประโยชน์ทางด้านความงามอย่างแรกคือริ้วรอยที่หางตานะครับใต้ตานะครับหว่างคิ้วบันนี่ไลน์หน้าผากที่เป็นเส้นๆตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถยกคิ้วนะครับหรือยกเปลือกตาได้เล็กน้อยนะครับ V shape ตรงนี้ก็ทำได้นะครับทำให้หน้าดูเรียวขึ้นนะครับแล้วก็สามารถดึงกระชับหน้าได้บางส่วนนะครับระดับหนึ่งนะครับส่วนการลดขนาดของกล้ามเนื้อก็ทำได้อย่างเช่นกล้ามเนื้อกรามเวลาบางคนเป็นคนอีสานหรือว่าเป็นคนที่มีโครงหน้าค่อนข้างเหลี่ยมกรามเนื้อจะค่อนข้างใหญ่อยากรู้ว่ากรามใหญ่ทำไงก็กัดกรามครับแล้วเอามือจับดูเนี่ยครับมือมันจะเด้งเนี่ยครับเนี่ยครับเราสามารถลดขนาดกรามอย่างนี้ได้แล้วทำให้หน้าตรงนี้เขาเรียก V shape หรือเรียวลงก็ได้หรือสามารถลดขนาดกรามของต้นแขนหรือต้นขานะครับก็ได้แต่ว่าค่อนข้างใช้ปริมาณค่อนข้างสูงแล้วก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับแขนอึ้งน่องก็ได้นะครับอย่างเช่นประเทศเกาหลีเนี่ยจะมีเทรนด์มากเลยว่าอยากให้ขาดูเรียวเหมือนเกิร์ลเจเนอเรชันแบบนี้นะครับเขาก็จะฉีดเข้าไปนะครับในปริมาณที่กำหนดตามมาตรฐานทางการแพทย์นะครับแล้วก็รอ1เดือนให้กล้ามเนื้อมันคลายตัวแล้วก็เริ่มขนาดเล็กลงนะครับเพราะว่าบางคนใส่ส้นสูงยืนนานๆน้ำหนักตัวเยอะขาอาจจะใหญ่ได้นะครับแล้วก็มีการสามารถลดต่อมเหงื่อที่มือบางคนเคยเห็นไหมครับเขาไม่ได้เป็นโรคอะไรแต่เขาเรียกเป็นภาวะต่อมเหงื่อที่มือนะครับหรือรักแร้ทำงานมากกว่าปกติทำให้เหงื่อออกเยอะนะครับหรือว่าบางครั้งทำให้มีกลิ่นตัวเยอะก็สามารถฉีดที่รักแร้กับที่ฝ่ามือได้นะครับผมอย่างนั้นจริงๆแล้วโบทูรินัมท็อกซินผมว่ามันก็เหมือนยาพินิซิลลินอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราใช้โดยผู้เชี่ยวชาญใช้โดยผู้เชี่ยวชาญความงามหรือผู้เชี่ยวชาญที่เป็นแพทย์ผิวหนังหรือแพทย์ความงามก็ตามก็จะสามารถได้ประโยชน์มากกว่าได้โทษนะครับผมเนาะนะครับไม่แนะนำให้เอาไปฉีดเองหรือไม่แนะนำให้ซื้อจากตลาดมืดมาฉีดเองนะครับเพราะว่าพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมีข้อดีและข้อเสียมีข้อที่ควรระวังแล้วก็ต้องใช้ learning curve หรือประสบการณ์ในการฉีดค่อนข้างสูงนะครับนะครับขอบคุณนะสำหรับการติดตามนะครับหมอทีมนะครับนายแพทย์สฤทธิ์ ถอสุวรรณนะครับจากมูลนิธิชาคลินิกครับสวัสดีครับ